กลับมาติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือรายการศึกมวยไทยพันธมิตรครับกับคู่ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับในรุ่นแบนตัมเวทประเทศไทย118ปอนด์นะครับนักชกฝ่ายแดงครับเจ้าของแชมเปี้ยนครับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงแปะยิ้มสอบุญมีฤทธิ์นะครับคู่นี้น้ำหนักเท่ากันครับ118ปอนด์นะครับอาวุธมวยนี่ครับมวยไทย5ยกเขาเรียกมวยไทยเนวดายจังหวะสับสอกครับขุนศึกเล็กเงาคลิหาดเอาบุกเข้าไปแปะยิ้มตีเข่าขวาครับแปะเกมดำเนินเข้าไปนะครับตอนนี้ระยะประชิดครับแปะยิ้มวงนอกขุนศึกเล็กนั่นแหละครับเสริมสอกแล้วครับขุนศึกเล็กสองซ้ายหน้าแต่ว่าจะหยุดแปะยิ้มได้หรือไม่นะครับแปะยิ้มเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่ตรงนี้ครับวงในมอนมหาลัยครับหัวหน้าคณะคนเก่าครับมาให้กำลังใจด้วยโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศระอุแล้วนะครับในสนามเวลานี้ถึงตัววงในเนี่ยครับพยายามจะใช้แขนซ้ายตั้งเอาไว้แล้วครับไม่ให้แขนขวาแปะยิ้มขึ้นคอได้คุณเบกกี้แม่เหลี่ยมพักการเลยทีเดียวครับแฝดกระนวลสายตาดีครับแข้งคมไตขวาก็โผล่ไตและดงนาประตูเอาตอนนี้ครับแปะยิ้มรับไตขวาไปทีครับมีอาวุธนำเสียบซ้ายเดินเข้าไปครับไตเข้าขวาครับแม่สายใหญ่ครับเดินชนเดินเบียดเข้าไปไตขวาอีกทีครับแม่แข้งแลกแข้งนี่คือคู่ที่แฟนๆรอคอยนะครับโอ้โหแม่โยนเข้าไปเข่าขวาทีต่อทีดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตนั่นแหละครับไม่ให้มีช่องไฟให้ครับทางด้านขุนศึกเล็กได้พริ้วเลยครับแต่ว่าขุนศึกเล็กก็อย่างที่ทุกท่านทราบครับโอ้โหศอกขวาเนี่ยครับเป็นมวยที่หาจังหวะได้ดีมากๆเป็นมวยที่หาจังหวะได้ดีมากๆนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับต้องบอกว่าสุดยอดอีกคนหนึ่งในรุ่นนี้เวทนี้น้ำหนักนี้แล้วครับคุณเบกกี้มาเกมดูเดือดดูเดือดเลยทีเดียวครับโอ้โหจังหวะไหนนอกกับในเอาจังหวะตีแปะกันชากแต่ตอนนี้ขุนศึกเล็กนี่ก็ฝีมือจัดเลยทีเดียวนะครับสองแข้งเตะซ้ายทีเตะขวาทีมีลูกศอกครับเตะตั้งกำแพงหน้าโอ้โหโยนเข่าเข้าไปครับตอนนี้ไปยิ้มเดินสุดตัวเดินสุดซอยไปเลยแม่เดินสุดซอยแม่ทิ้มเข้าไปทิ้มเข้าไปโยนตีทิ้มเข้าไปเดินเข้าไปครับเดินสุดตัวเดินปิดเข้าไปต่อยขวานี่คือความมันความเล้าใจครับของมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ของเราในวันนี้ครับใครที่ดูอยู่หน้าโซเชียลมีเดียนะครับช่องทางของออนไลน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยตามต่อแปะยิ้มยังเดินไม่หยุดสุดตรงไหนครับเดี๋ยวดูแข้งขวาเตะแล้วค่ะอ้าวสามนาทีสุดท้ายนะครับมาตอนนี้ขุนศึกเล็กครับพยายามที่จะเตะซ้ายกันเชียงนะครับคุมเกมให้แน่นๆนะครับทางด้านของแปะยิ้มอ้าวเสียหลักลงไปครับมาอ้าวช่วงนี้ครับตอนนี้ครับแปะยิ้มครับต้องเร่งจับในตีให้ได้นะครับผมตีเลยครับแม่พยายามจะเบียดระยะประชิดนะครับผู้ท้าชิงตอนนี้เริ่มเร่งแล้วครับนาทีนี้ใส่เข้าไปครับแทงเข่าซ้ายเตะขวานั่นแหละครับถึงแม้ว่าจะหายไป4เดือนแต่ว่าทางด้านขุนศึกเล็กผลงานยอดเยี่ยมมากๆไปยิ้มเองก็เช่นเดียวกันนะครับขยันเปิดเกมถึงตัวตลอดเวลานี่คือคู่มวยคุณภาพนะครับของมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์ของเราในวันนี้4เดือนนี้ต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้พิสูจน์ได้แล้วครับไม่มีผลไม่มีความหมายแล้วครับมายังไหลลื่นลื่นไหลครับฉาบฉวยแล้วก็สวยงามครับทางด้านของขุนศึกเล็กวงเด็กเซียนไปยิ้มก็แข็งแรงแข็งแกร่งดีเหลือเกินนะครับเอาละครับตอนนี้คะแนนยังเป็นทางการของกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอกฉันท์3เสียงนะครับวีรพงษ์แก้วจันทร์พัชระเนียมพาแล้วก็อรุชารามันทองอู่ครับให้ทางด้านมุมแดง49น้ำเงิน48ครับขุนศึกเล็กบุญเด็กเซียนนะครับสามารถป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนเอาไว้ได้อีกครั้งครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญพลอากาศโทสมยศจุลเสนครับท่านนายสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาทูปะเตมีดอนเมืองครับให้เกียรติขึ้นคาดเข็มขัดให้กับทางด้านของขุนศึกเล็กบุ๋มเด็กเซียนนะครับโอ้ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับคู่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับยินดีนะครับยินดีกับขุนศึกเล็กด้วยนะครับ